สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเยี่ยมชมสนามเดินป่าที่สักโลกิสันสระบุรีนะครับสถานที่ตั้งของที่โลกิสันสระบุรีก็จะตัดกับถนนมิตรภาพนะครับติดกับถนนมิตรภาพไปโคราชนะครับแล้วก็ตัดกับถนนเลี่ยงเมืองเดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมกันครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับโลกิสันสระบุรีไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปเยี่ยมชมสนามเดินป่าที่โลกิสันสระบุรีนะครับสำหรับทางนี้ผมก็จะเข้าทางด้านฝั่งถนนเลี่ยงเมืองนะครับตัดไปลพบุรีเพชรบูรณ์นะครับเดินมาประตูนี้นะครับก็จะเจอ Power Buy นะครับอยู่ขวามือฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นร้านขายของจิปาถะเลยไปนิดนึงก็จะเป็นร้านทองนะครับก็จะมีสินค้ามากมายนะครับในโลบินสันนะครับตัวนี้ก็เป็น Power Buy นะครับเดินไปสักประมาณ50เมตรนะครับ50ถึง80เมตรนะฮะถึงซุปเปอร์สปอร์ตที่สนามเดินป่ามีบางจำหน่ายตรงนั้นนะครับก็จะมีประตูทางเข้าก็คือประตูแรกกับประตู2นะครับช่องแรกกับช่อง2ครับสนามเดินป่าก็เดินไปช่อง2นะครับก็จะมีสินค้าเยอะนะครับมันก็สามารถเข้าออกได้หลายทางครับเข้าช่อง2นะครับผมประตูที่2ฝั่งซ้ายมือนี่ก็จะเป็นด้านทางเข้าอีกทางนึงนะครับเข้ามาตรงปุ๊บก็จะเจอทางเข้าเลยครับของซุปเปอร์สปอร์ตเดินมาสักพักนึงนะครับก็จะเจอบูธสนามเดินป่านะครับติดกับทางเข้าลมสันอีกฝั่งหนึ่งนะครับของเราก็จะมีสินค้ามากมายเหมือนอย่างพอมีนะครับตอนนี้สินค้าจะลงเลงนิดนึงนะครับเพราะเป็นโลซีซั่นแล้วครับสินค้าก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะมีพวกสินค้าในตู้นะครับก็จะมีมีดไปฉายตะเกียงมีหมวกนะครับก็สินค้าก็พอมีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นพวกชุดหม้อนะครับเตาแก๊สเก้าอี้คิงก็มีแล้ววางจำหน่ายแล้วนะครับที่สาขาสระบุรีเพียง3พับก็มีนะครับเต็นท์ก็จะมีออร่า3แล้วก็มีรุ่นอื่นๆยังพอมีครับผมฝั่งเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นพวกเป้กระเป๋ากันน้ำเป้ชูชีพนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเต็นท์พวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆถุงนอนมันก็จะติดฝั่งทางเข้าของโลบินสันอีกฝั่งหนึ่งครับด้านข้างยังไงก็ฝากลูกค้าด้วยนะครับแถวสระบุรีของเราก็จะมีสินค้าที่เราขายขาดให้กับโลบินสันชุดพาสปอร์ตนะครับโทษทีก็จะมีพวกเต็นท์บีมถุงนอนพีเกี้ยนเตี้ยร่วมกลางนะครับยังไงก็ฝากลูกค้าแถวสระบุรีปทุมธานีแถวน้องเสือแถวน้องแคอะไรนี้นะครับลพบุรีนะครับละแวกแถวนี้มวกเหล็กปากช่องได้นะครับก็แวะมาอุดหนุนสนามเดินป่าที่โลบินสันอยู่ในซุปเปอร์สปอร์ตนะครับอยู่ชั้น1นะครับสำหรับโลบินสันก็จะมีอยู่2ชั้นนะครับของสระบุรีนะครับของเราอยู่ชั้น1นะครับเข้าได้ทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งทางถนนมิตรภาพและก็ถนนเลี่ยงเมืองนะครับไงก็ฝากลูกค้าด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับผม